สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าคุซูเรเกซาคาตาเมะนะครับอยู่ในเลเวลที่1ท่าที่2นะครับเชิญรับชมได้เลยครับครับสำหรับท่าคุซูเรเกซาคาตาเมะนะครับก็คือจะคล้ายๆเกซาคาตาเมะแต่ว่าท่านี้เราจะเอามือไปกอดที่เอวแทนนะครับเดี๋ยวให้หุ่นนอนก่อนนะครับเราก็จะจับแขนนะครับจับแขนก่อนอย่างแรกขาสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับลึกๆขาห่างหน่อยก็ดีนะครับผมขอดนี้มือนี้มือซ้ายครับดึงมาเยอะๆนะครับแล้วเอาอันสุดท้ายคือข้อศอกหนีบเพราะว่าสิ่งที่สำคัญของมือนี้ก็คือเราจะไม่อยากให้มือนี้ของเขาออกจากตัวเราไปนะครับก็หนีบไปเยอะๆส่วนมือขวานะครับขอขยับหน่อยนะครับมือขวาเราจะมาอบตรงเอวไว้นะครับอบเอวไว้อันนี้กอดตรงเอวแล้วก็เอาหน้าก้มมาถ้าสมมติคู่ต่อสู้เอามือมาเชือดคอเราเราก็มีวิธีแก้นะครับก็คือเอาหัวสู้เอาอย่างนี้นะครับเอาคอดันเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำจำลองสถานการณ์ก่อนที่จะเข้าไปทำให้ดูนะครับว่าทำไงได้บ้างโอเคอย่างแรกก็คือสมมติว่าเราฝึกแข่งล็อกกันอยู่นะครับเขาตั้งเข่าอย่างนี้กับเราเราก็อาจจะจับมือนี้เขาก็อบเอวไว้แล้วก็ทุ่มไปครับแล้วก็ก้มลงนะครับอย่างนี้มือนี้ก็ล็อกเอาไว้ก้มลงอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าคู่ต่อสู้คูนะครับคูลงอย่างนี้ให้เราเอามือมือขวาล้วงเข้าไปตรงกลางถ้ามีช่องก็พยายามล้วงเข้าไปนะครับหนึ่งจับเอาไว้ตรงนี้มือหนึ่งล้วงไปตรงนี้ขอไม้ออกแป๊บนึงนะครับปิดครับล้วงไว้สองข้างนะครับจากนั้นเราจะกดให้ต่ำที่สุดให้ติดพื้นนะครับจะได้ดึงง่ายๆดึงเข้ามาชิดตัวพร้อมกับค่อยๆดันไปพอดันเสร็จปั๊บเอามือขวานี้กอดไปที่เอวนะครับแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยเราก็หนีบไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องสนนะครับแขนเขาติดอย่างนี้เราก็ก้มไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะดิ้นยากอยู่ดีนะครับนี่ครับแล้วก็มีอีกแบบนึงนะครับที่เราสามารถทำได้ก็คือสมมติเราเล่นลันโดลี่นะครับเราจะจับเสื้อลันของเราไปเราจะทุ่มเขาพร้อมลงไปล็อกเลยก็มาก้มเลยก็ได้นะครับทำได้สามวิธีนะครับสำหรับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ